าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 7:18 น.สุโขทัยประกาศภัยพิบัติยกจังหวัด9อำเภอเดือดร้อนเกือบ 40,000 รายคาดอีก1เดือนคลี่คลายขณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่3ตำบลอำเภอศรีสำโรงอวดที่สุด 7:26 น.พลังประชารัฐเดินหน้าแก้กฎหมายลูกเลือกตั้ง2ฉบับไพบูลย์รับมีประเด็นแก้ไขครบทั้ง2ฉบับแล้วคำนวณบัญชีรายชื่ออาจยึดเหมือนเลือกตั้งปี54 7:39 น.วิสิตนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเผยอาหารกระป๋องแบกต้นทุนสูงลดการผลิตพร้อมปรับโปรโมชั่นแทนการขึ้นราคาล่าสุด 7:44 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยเหนือตะวันออกกลางอีสานและใต้มีฝนตกหนักขอให้ระวังอันตรายกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ70เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup